ูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับรองแชมป์โลกอันดับ6ของสมาคมมวยโลกจากเวเนซุเอลาราฟาเอลเฮอร์นันเดสท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนาทีระทึกใจต่อไปนี้เป็นการชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกในรุ่นซูเปอร์แบนเทมเวทของสมาคมมวยโลก WBA กำหนด12ยกระหว่างนักชกชาวไทยกับนักชกชาวเวเนซุเอลานักมวยทางด้านมุมแดงรองแชมป์โลกชาวไทยอันดับหนึ่งอยู่อำเภอภูพานจังหวัดสกลนครอายุ28ปีสูง167เซนติเมตรสี่การชกมา38ครั้งชนะ37เป็นการชนะน็อก26ครั้งแพ้1ครั้งน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้ได้122ปอนด์ภูสวัสดิ์กระทิงแดงยิมประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รักสมัครคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกอย่าเป็นชาติผลิทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินรองแชมป์โลกอันดับ6ชาวเวเนซุเอลาอายุ27ปีสูง174เซนติเมตรสี่ชกมา15ครั้งชนะ11เป็นการชนะน็อก10ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งยกเลิกการตัดสินโดยไม่ครบ4ยก1ครั้งน้ำหนักช่างไม่เย็นวานนี้ได้121ปอนด์ราฟาเอลเฮอร์นันตอนนี้ก็พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาบนเวทีอีกครั้งครับกลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวภายในอาคารหมอเสงตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกันอีกครั้งครับมาถึงมวยคู่สำคัญกันแล้วครับนี่คือคู่ชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท WBA เฉพาะการนะครับพิกัด122ปอนด์ระหว่างภูสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับนักชกขวัญใจชาวไทยรองแชมป์โลกอันดับ1นะครับกับราฟาเอลเฮอร์นันเดสรองแชมป์โลกอันดับ6จากประเทศเวเนซุเอลาคู่นี้มีกรรมการราอูคาอิสนะครับจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีก็เดี๋ยวก่อนหนึ่งก็ต้องขออธิบายถึงตำแหน่งแชมป์ในปัจจุบันของ WBA ซึ่งค่อนข้างจะสับสนนะครับโดยตำแหน่งแชมป์ตัวจริงตอนนี้ก็คือเบอร์นาร์ดันนะครับเป็นนักชกไอร์แลนด์นะครับในขณะที่ทางเซเลติโน่คาบาเลโลที่แย่งแชมป์ในรุ่น122ปอนด์ WBA ไปจากสมศักดิ์สิงห์ชัชวาลเนี่ยตอนนี้กลายเป็นซุปเปอร์แชมป์ไปแล้วเพราะว่าเขาครองแชมป์ IBF อีกเส้นนึงซึ่งผู้ชนะของคู่นี้นี่ตามคิวแล้วก็จะต้องไปเจอกับแชมป์ตัวจริงอย่างเบอร์นาร์ดันในไฟต์ต่อไปแต่ว่ายังไงก็ต้องมาเอาใจช่วยภูมิสวัสดิ์กระทิงแดงยิมครับในการชกชิงแชมป์โลกรุ่นที่2ของเขากันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ภูมิสวัสดิ์กระทิงแดงยิมก็เคยครองแชมป์โลกเฉพาะการ WBA ในรุ่น118ปอนด์มาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไฟต์สำคัญที่สุดของภูมิสวัสดิ์แล้วครับไฟต์นี้โชว์ฟอร์มให้เสด็จเสด็จให้สวยงามครับว่ากันอย่างนั้นแม่วิ่งเข้าใส่เลยครับนักมวยจากเวเนซุเอลาครับครับขยับเดินเข้าใส่เลยสไตล์การชกนี่เป็นมวยไฟเตอร์นะครับมวยซ้ายด้วยครับราฟาเอลเฮอร์นันเดสแล้วการชกนัดล่าสุดของเขานี่ก็ชนะคู่ชกด้วยการน็อกเอาท์เพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองในการชกทั้งหมด15ครั้งของเฮอร์นันเดสนะครับเป็นการคว้าชัยชนะถึง11ครั้งแพ้2ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับไม่มีการตัดสิน1ครั้งส่วนในชัยชนะทั้งหมด11ครั้งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเป็นการชนะแบบน็อกเอาท์หรือว่าไม่ครบยกถึง10ครั้งเลยทีเดียวก็เลยว่าดูสถิติการชกนี่ก็เลยว่าเป็นจอมน็อกเอาท์คนนึงครับดูรูปร่างนี่สูงยาวกว่าทางภูนสวัสดิ์เห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับภูนสวัสดิ์นี่สูงแค่167เซนครับขณะที่ทางราฟาเอลได้สูง174ครับเรียกว่าได้เปรียบถึง7ซมเลยเดียวสำหรับนักชกเวเนซุเอลาบวกกับบวกเรานั้นช่วงแขนนั้นสั้นกว่าเยอะเลยครับต้องลงทุนครับภูนสวัสดิ์ติดเข้าไปเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเข้าถึงตัวหรือเปล่าดูซ้ายยกกาดไว้สูงๆเลยครับที่น่าสนใจก็คืออัปคัตซ้ายยาวๆครับมวยจากลาตินอเมริกานี่จะใช้หมัด นี้ได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นอย่างเซเลติโน่คาบาเลโลนะครับก็จังหวะงัดอัปคัตซ้ายยาวๆนั่นแหละครับที่ว่าน่ากลัวมากแล้วเมื่อกี้เราก็พอจะเห็นกันบ้างแล้วก็เลยว่าตอนนี้ทางลาเฟย์เฮอร์นันเดสนี่แม้ว่าจะเป็นชาวเวเนซุเอลาครับแต่ว่าก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ปานามาครับค่ายเดียวกับทางเซเลติโน่คาบาเลโลก็เลยว่าสไตล์การชกนี่ก็น่าจะใกล้เคียงกันครับแล้วก็รูปร่างนี่คล้ายๆกันด้วยครับทางภูสวัสดิ์เองต้องระวังให้ดีครับจังหวะเดินเข้าไปนี่ต้องรัดกุมมากครับอยู่ที่การจับจังหวะแล้วก็การชิงจังหวะครับมวยคนละทางต่อมันขวาล้วนๆครับจิ้มเข้าไปทีนึงโอ้ซ้ายของนักชกเวเนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับติดลำตัวแล้วครับภูนสวัสดิ์ระบบการป้องกันตัวของผู้ต่อสู้นี่ใช้ได้เลยครับครับยกแขนมาบล็อกหมัดของภูนสวัสดิ์กินลำตัวอีกทีนึงต้องใช้ความอดทนให้สูงคุณกิตติพงศ์คือเฮอร์นันเดสเนี่ยคือมาถึงได้มาสู้เลยครับเพราะดูจากลักษณะการเดินทางมาคือมาก่อนการชกถึง10วันด้วยกันมาปรับตัวกันให้เข้าสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทยนี่ครับซ้ายยาวๆนี่ก็ต้องระวังครับเพราะว่าออกซ้ายได้แม่นครับสายตรงนี้เลยว่าเพราะว่าช่วงชกเขาได้เปรียบเราเยอะครับต้องเลยว่าต้องการต้องบล็อกให้ดีครับภูนสวัสดิ์ออกข้างดึงจังหวะ 1-2 ครับทางด้านเอาละครับได้รับเสียงเชียร์ครับภูนสวัสดิ์ลดนี่เอโดซีนอีก 3,000 เลยครับมอบให้ดูดีอีก 5,000 เสือ11ตัวอีก 3,000 โอ้มีเยอะเลยครับรางวัลพิเศษวันนี้หล่นไม่หล่นครับลุ้นประมาทไม่ได้ด้วยครับภูนสวัสดิ์นั้นช่วงสั้นกว่าเยอะครับดูครับจังหวะซ้ายของเฮอร์นันเดสน่ากลัวครับ1 2 3เนี่ยมาเป็นชุดเลยครับพอจังหวะต่อยได้จังหวะเบียดติดๆนี่ต้องระวังอัปคัทครับดูแล้วค่อนข้างจะบีบหัวใจพอสมควรครับมวยอย่างนี้เรานั้นเสียเปรียบทั้งช่วงเลยครับเอาล่ะครับจบแบบสนุกครับยกแรกครับมาดูภาพช้าดูจังหวะคลอสซ้ายนี่ครับโดนครับภูนสวัสดิ์แต่ว่าขวาบวกเข้าไปต่างคนต่างโดนแล้วครับอย่างนี้ใครดิโอ้ยขวาจิ้มมาทะลุเลยครับหมัดนี้แล้วดูจังหวะลุยวงในของภูนสวัสดิ์ครับประเภทถอยหลังหกล้มอยู่แล้วครับรายนี้มาถึงยกที่2ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดในห้างเชื้อชัยเอื้อบุญญานันท์ครับห้างขยาตราเสือ11ตัวคุณมานพสวัสดีบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดผลิตภัณฑ์ในเครือเบทาโกครับเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับคุณสุเทพเย็นสุขจากไทเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่ห้าเชียงเท็ดดิ้งสามเหลี่ยมทองคำยกริมแควจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็คุณประสานบุญประสานดิลกครับจากครัวแสวงซีฟู้ดบางขุนเทียนตลอดจนบริษัทแสงไทยแมดดิคอลจำกัดครับครับไปบนเวทีครับยกที่2ครับการชิงแชมป์โลกชมการในรุ่น122ปอนด์ระหว่างภูสวัสดิ์กระทิงแดงยิ้มครับกับลาเฟลเฮอร์นันเดสยกแรกนี่ก็เดี๋ยวดูแล้วผู้ชกนี่
น่ากลัวครับคุณสวัสดิ์เองต้องระวังให้ดีครับจังหวะเดินก็ทำนี่ช่วงช็อคเขายาวมากครับจังหวะซ้ายตรงนี่อันตรายแล้วก็ยังมีอัปเปอร์คัตซ้ายครับจังหวะที่เราเดินเข้าไปต้องบอกว่าเป็นนักชกระดับแถวหน้าของเมืองไทยครับภูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกรรมการเตือนนะครับไซกาแล็กซี่แล้วก็แผ่นหลังเท่าที่สังเกตคุณกิติพงศ์หน้าไปเสริมอะไรจากหลวงพ่อจากไหนครับแผ่นหลังของภูลสวัสดิ์นะครับครับก็เมื่อสักครู่นี้กรรมการดาอุนคาอิสนะครับเตือนเฮอร์นันเดสนิดนึงครับว่าอย่าเหนียวศีรษะชกนะครับครับก็สำหรับกรรมการผู้ข้ามเวทีครับลาอูคาอิสครับจากสหรัฐอเมริกาให้คะแนน3ท่านนี้มีฟรานซิสโกมาร์ตินครับสหรัฐอเมริกาวานซูยูครับจากเกาหลีใต้แล้วก็เลวี่มาร์ติเนสจากนิวซีแลนด์อย่างที่เรียนไว้ครับแฟนๆทางช่อง3ครับภูลสวัสดิ์ต้องใช้ความอดทนให้สูงนะครับเพราะว่าการเคลื่อนเท้าของผู้ต่อสู้นั้นค่อนข้างจะไวมากครับแล้วชกไม่ค่อยมีสไตล์เท่าไหร่ครับดูครับ 1-2 แล้วออกข้างโดนไม่โดนนี่ทำลายจังหวะไว้ก่อนครับไม่ยอมให้ภูลสวัสดิ์นั้นเข้าถึงตัวง่ายๆครับครับเกิดครับจังหวะงัดอัปเปอร์คัตซ้ายครับเตือนต่ำกว่าเข็มขัด2ครั้งแล้วนะครับทางภูลสวัสดิ์ต้องระวังครับจังหวะตัดลำตัวนี่หมัดขวาหน้าของเฮอร์นันเดสครับพยายามจะยับไปเรื่อยวัดระยะไปเรื่อยครับในขณะที่ภูลสวัสดิ์เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีครับจะใช้การจิ้มขวาเข้าไปเลยนะครับไม่มียับซ้ายครับนี่คือการแก้ทางมวยซ้ายเลยโดยเฉพาะเลยนะครับเฮอร์นันเดสนี่ดีกว่าดักอัปเปอร์คัตขวานะครับต้องระวังครับมาสักครู่ในเชียวไปนิดเดียวนะครับมาครับอัปเปอร์คัตขวาตรงครับเอาภูลสวัสดิ์ไม่สนครับเดินชนครับไล่ขมุนครับพยายามจะเน้นตัดลำตัวมาร์ติเนสโอ้ครับเอาละครับโอ้คะแนนรวมลำตัวเป็นชุดใหญ่แล้วครับหนีออกหรือเปล่าเฮอร์นันเดสต้องระวังนะครับอาจจะเป็นกลลวงครับภูลสวัสดิ์เพิร์นไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกคุกลูกล้วงของเฮอร์นันเดสนี่คมมากครับดูการบล็อกหมัดฮะดูเทคนิคของเขาครับคุณกิติพงศ์ครับเฮอร์นันเดสพยายามยังหนักด้วยหมัดงัดอัปเปอร์คัตซ้ายครับอ้าวภูลสวัสดิ์โดนเหมือนกันครับแต่ว่าจิ้มขวาคืนได้วัดระยะต่อไปจิ้มซ้ายเฮอร์นันเดสมาอีกแล้วครับแหมซ้ายตรงอัปเปอร์คัตซ้ายนี่น่ากลัวกรรมการเตือนทั้งคู่ครับเร่ระวังศีรษะมวยซ้ายกับมวยขวาจังหวะศีรษะชนครับหมดยก2ครับมาถึงยกนี้ยกที่3นะครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับจากทวินสเปเชียลนี่นวมที่ใช้วันนี้ก็นวมแข่งวันนี้ก็ทวินสเปเชียลนี่แหละครับครับคุณสมชายนิติวรรณกุลจาก13เหรียญทาวเวอร์พัฒนาการบ้านสวนพุทธถนนพุทธมณฑลสาย4และวันที่6พฤษภาคมนี้ครับพบกับคอนเสิร์ตคาราบาวที่ครัวแสวงซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นจังหวะเสียหลังนะครับไม่ได้โดนหมัดอะไรครับโดนเหวี่ยงล้มลงไปคุณสวัสดิ์ครับพยายามจะเดินเบียดติดนะครับโอ้แต่ว่าเฮอร์นันเดสนี่ป้องกันลำตัวรัดกุมมากเลยครับเราต้องมีอัปเปอร์คัตซ้ายคอยสวนเท้านี่ดีมากครับทางด้านเฮอร์นันเดสแล้วก็แขนซ้ายลดการลงมาเอาลับโดนแล้วครับนวดลำตัวต้องตัดพื้นที่ให้แคบให้เร็วที่สุดครับคุณสวัสดิ์โดนลำตัวแล้วมีอาการครับเฮอร์นันเดสเมื่อสักครู่นี่โดนเข้าไปนี่อ้าปากหวอเหมือนกันครับโดนหน้านี่ไม่เท่าไรครับพอโดนลำตัวอย่างที่เรียนไว้ครับมวยเคลื่อนที่เร็วๆอย่างนี้ต้องตัดลำตัวเยอะๆครับคุณสวัสดิ์แล้วอย่าบวกนะครับเรานั้นสั้นกว่าครับบวกแล้วต้องให้แม่นด้วยเอาละครับตัดต้อนเข้าไปครับคุณสวัสดิ์เอาครับเริ่มจะถอยหลังยาวๆแล้วครับทางเฮอร์นันเดสเจอคุณสวัสดิ์บีติดๆแบบนี้ครับจะหายใจทันหรือเปล่าครับคุณสวัสดิ์ครับแต่ว่าต้องระวังครับคุณสวัสดิ์ขวาแล้วก็ซ้ายเขานี่ยังอันตรายอยู่คือชกกับมวยสูงกว่าต้องอยู่ในระยะประชิดตัวครับจะอยู่ห่างไม่ได้เพราะนั่นคือระยะหมัดของเขานะครับต้องโนเนียแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเอาครับเอาครับเริ่มตัวเอียงแล้วครับทางเฮอร์นันเดสจะนิ่งหรือเปล่าครับเอาครับคุณสวัสดิ์พยายามหาช่องดันต่อยขวาดีกันเชียงถอยกลูดนะครับเฮอร์นันเดสโดนลำตัวเข้าไปอาการไม่ดีครับนวดสีคลางนวดชายโครงได้แบบเนื้อๆนะครับคุณสวัสดิ์เอาละครับเริ่มจะจับทางได้พอก้มต่ำก็มีล้วงมีฮุกมีเคาะไหวไม่ไหวครับเฮอร์นันเดสโดนเยอะนะครับชุดนี้ยังโต้อยู่ครับสกูถอยหลังครับล้วงซ้ายข้อสีข้างนะครับเฮอร์นันเดสมีอาการครับเริ่มนิ่งเริ่มเป็นเป้านี่ครับคุณสวัสดิ์ครับต้องพยายามเลือกครับหาช่องครับฮุกขวาได้พยายามแย่ๆมาครับคุณสวัสดิ์ไม่ได้ครับเบียดติดครับเฮอร์นันเดสเริ่มจะหนีไม่ออกเลยครับจังหวะนี้ครับเริ่มเซเริ่มตัวเลยครับตอนนี้คุณสวัสดิ์เดินเบียดเริ่มเคาะซ้ายโอ้ต้องวิ่งหนีเลยครับตอนนี้แหมเป็นไก่เลยครับหมุนออกข้างครับอย่างนี้โอ้โหดูครับดีครับอย่างที่เรียนไว้ครับคุณสวัสดิ์นั้นประเภทถอยหลังหกล้มตื้ออย่างเดียวครับคุณกิติพงศ์โอ้ตอนนี้นี่เลือกเป้าแล้วครับต
้องดูครับฮันเดสมีโต้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีโต้นี่กรรมการมีสิทธิ์จับแพ้ได้เลยนะครับโดนนวดลำตัวไปเยอะๆนี่ฮันเดสเองก็เลยว่าตอบโต้ไม่ทันครับได้เดี๋ยวตอนนี้ได้แต่ป้องกันตัวแล้วเอาละภูมิสวัสดิ์จะหาช่องจ่อได้หรือเปล่าเริ่มจะพับสังเวียนได้แล้วครับภูมิสวัสดิ์อาร์แล้วครับนวดอีกชุดหนึ่งปลายยกที่3ดูครับเน้นนะครับเริ่มจะเข็นเน้นแม่นครับลำตัวหมดยกก่อนนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่อาคารหมอเสงครับในศึกยอดมวยโลก WBA ครับลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำเลยครับยกที่ผ่านมากลับมาถึงยกนี้ยกที่4ครับขอบคุณบริษัทเคียวซิล่าประเทศไทยจำกัดคุณเอกเนี่ยนาสกุลจากศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนะครับคุณอาทิตย์มโนมัยบริษัท AT เพื่อนเกษตรไทยคุณพรเทพเจริญสุทธิโยธินกรรมการผู้จัดการบริษัทพรเทพยานยนต์ผู้ผลิตจำหน่ายรถยนต์ยามาฮ่าในเขตพื้นที่รังสิตครับวันนี้มอบรถยนต์จักรยานยามาฮ่า XR1 1,000เป็นรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ชมการถ่ายทอดสดที่อาคารหมอเสงนี้ด้วยครับไปบนเวทีครับคุณสวัสดิ์ครับยกที่แล้วนี่ไล่ถลุงจนเรียกว่าเฮอร์นันเดสนี่หนีไม่ออกครับยกนี้นี่ก็ยังโชคสไตล์เลยครับเฮอร์นันเดสครับพี่โอ้ยจะพยายามจะยืดระยะหมัดให้เลยว่าห่างขึ้นครับเพราะไปอยู่ใกล้ๆนี่ต่อยคุณสวัสดิ์ไม่ได้เลยครับต้องมาอยู่ห่างๆแบบนี้นี่สั้นกว่าต้องเล่นลูกระยะประชิดอย่างนี้ครับคุณสวัสดิ์ถือว่าถูกต้องแล้วครับต้องใช้ความอดทนให้สูงครับค่อยๆเคาะค่อยๆนวดไปดูไปเรื่อยๆนะครับคุณสวัสดิ์ดูครับมีจังหวะเมื่อไหร่เร่งได้เร่งเลยครับมวยอย่างนี้อย่าไปยืดเยื้อถ้าบวกต่อบวกนี่เราสั้นกว่าครับคุณธีพงศ์ครับเอาละครับพยายามจะก้มต่ำครับเพื่อเน้นเพื่อลดช่องว่างที่ลำตัวครับไม่ให้ทางคุณสวัสดิ์ต่อยได้ถนัดแต่ว่าคุณสวัสดิ์นี่ต้องบอกว่าไฟนี้นี่เน้นเต็มที่ครับเดินเคาะซ้ายเคาะขวาไปเรื่อยนี่คือไฟชี้อนาคตของคุณสวัสดิ์จริงๆครับอ้าวจิ้มขวาดักขวาซ้ายตัดลำตัวได้ขึ้นบนอีกทีนึงเฮนเดสว่ายังไงตัวนี่งอเป็นตัวยูเลยครับพยายามจะก้มไม่เราไม่ให้ต่อยลำตัวได้ถนัดนะครับแหมหน้ามหาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนี่มีที่ยูเทิร์นเยอะครับโดนแล้วทำท่าจะงอครับทำท่าจะห่อแล้วครับเขาทรายกาแล็กซี่ครับขวัญใจตลอดการของพี่น้องชาวไทยมาลุ้นอยู่ข้างทางเวียนบอกให้เดินเร็วๆนวดเร็วๆหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นครับเคาะไปเรื่อยครับคุณสวัสดิ์เคาะหนักเคาะเบาทำลายจังหวะไปเรื่อยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเน้นติดลำตัวอย่างเดียวแล้วต้องซ้ายดักลำตัวไปทีนึงคุณสวัสดิ์ตอนนี้ค้ำต่อยสไตล์เขาซ้ายนะครับครับซ้ายค้ำขวาต่อยนะครับโอ้ยตอนนี้ยังมีขวาสวนมาจิ้มขวาบวกขวาไปทีนึงครับคุณสวัสดิ์กดอัดเข้าไปเรื่อยซ้ายตัดชายโครงเนี่ยจังหวะซ้ายของคุณสวัสดิ์ที่ออกชายโครงเนี่ยออกได้ดีนะครับแน่นจริงๆวันนี้ดูแล้วไม่เบื่อครับมวยอย่างนี้เฮอร์นันเดสก็ยังมีสวนมานะครับโดยเฉพาะซ้ายโอ้เพื่อเอาแม่นๆเหมือนกันครับต้องระวังครับคุณสวัสดิ์เพลินไม่ได้ครับไปเรียกว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับคุณสวัสดิ์ต้องเบียดติดๆครับอยู่ห่างแล้วนี่เฮอร์นันเดสต่อยได้ครับโอ้ยนี่น่ากลัวอยู่ครับเอาครับมีเถียงครับเฮอร์นันเดสไฟที่สู้กับลิโอกาเมสว่าสนุกไฟนี้สนุกยิ่งกว่าครับดูครับเพราะว่าเฮอร์นันเดสได้สดนะครับดูครับดูการระบบการป้องกันตัวแขนสองข้างเฮอร์นันเดสโอ้เลือดกินสบายโดนเต็มๆครับเอาครับลำตัวลำตัวแล้วครับขึ้นบนโอ้นันเดสนี่เลยว่าแทบจะเอาหัวดันไม่เหลือครับมีกันเชียงไปเรื่อยเลยครับเฮอร์นันเดสตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าสถานการณ์บนเวทีนี่น่าจะเป็นภูมิสวัสดิ์ที่คุมไม่ได้หมดแล้วครับหมดยกพอดีมาประชมภาพช้าครับซ้ายเคาะขวาทิ่มเข้าไปจังหวะนี่ครับเม็ดนี้โอ้โหเต็มกรามเลยครับเฮอร์นันเดสต้องถอยเลยครับมาถึงยกนี้ยกที่5นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่6พฤษภาคมนี้ครับไปพบกับคอนเสิร์ตคาราบาวเต็มวงครับที่ครัวแสวงซีฟู้ดชายทะเลบางขุนเทียนนะครับสาขา1ครับสำรองที่นั่งที่02-849-3191-3ครับครับไปบนเวทีครับภูมิสวัสดิ์ก็ยังเรียกว่าเน้นจุดเดิมครับจุดที่เรียกว่าต่อยแล้วได้เปรียบก็ต่อยลำตัวทางเฮอร์นันเดสนะครับก็เรียกว่าเฮอร์นันเดสเองก็พยายามจะเรียกว่าหาจังหวะดักคุกขวาอยู่ครับครับการป้องกันตัวข้างมาการที่ลำตัวในภูมิสวัสดิ์แทบจะหาช่องต่อยไม่ได้เลยขวาขึ้นบนแล้วซ้ายลงลำตัวครับเนี่ยคือมวยเขาพุ่งเข้ามาก็ต้องค้ำต่อยนะครับซ้ายนั้นเป็นไม้เม็ดวัดระยะแย่เป็นเนด้าไว้เลยครับแล้วก็ขวาทิ่มเข้าไปนี่สไตล์เขาซ้ายไม่ออกเฮอร์นันเดสจิ้มลำตัวทีนึงดันซ้ายจิ้มลำตัวทีนึงดูครับมาแบบพิระเขาทรายกาแล็กซี่เลยครับโอ้เดินเป่าปากเลยครับเฮอร์นันเดส
นี่ยครับแต่ดูการป้องกันตัวครับลักษณะการบล็อกหมัดของอนันเดชเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับเรียกว่าเป่าแก้มพูดเลยครับตอนนี้เฮอร์นันเดซครับเจอพื้นสวัสดิ์ไล่แบบนี้นี่เฮอร์นันเดซนั้นกลายเป็นเทรนเนอร์มวยไทยแล้วครับเหมือนเอาเป้าแขนนี่มาบล็อกทำตัวไว้ยังตื้อเหมือนเดิมครับพื้นสวัสดิ์นี่ครับเป็นมวยที่อย่างที่เรียนไว้เป็นระดับแถวหน้าของเมืองไทยแล้วครับดูแล้วไม่น่าเบื่อหน่ายครับมวยลักษณะนี้ขยันต่อยแล้วถูกตลาดสปอนเซอร์ชอบครับอย่างนี้ครับกรรมการเตือนเรื่องศีรษะกันอีกแล้วครับครับโอ้โหเน้นนี่เรียกว่าก้มต่ำโอ้ยจังหวะนี้นี่เจอขวาเข้าไป2ดอกครับเฮอร์นันเดซทลาตามหมัดเลยพูนสวัสดิ์ต้องเน้นต้องย้ำครับจังหวะแบบนี้นี่โอกาสเป็นของเราเลยนะครับแต่ต้องระวังครับ1 2เฮอร์นันเดซพยายามจะดึงไว้ครับเล่นเกมยาวๆพยายามจะผลักออกเหมือนกันอ้าวจังหวะนี้เบียดเข้าไปตัดลำตัวตัดลำตัวเข้าไปทีต้องระวังครับคุณกิติพงษ์ย่อหย่อนหรือว่าผ่อนเกมนี้ไม่ได้ครับท้อไม่ได้ครับเกิดเป็นนักมวยมีนาทีทองสังหารได้ต้องเชือดเลยนะครับว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวคู่ต่อสู้ฟื้นขึ้นมานี่อันตรายใช่ครับไปจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวครับโอ้ยครับจากขวาลูกนี้นี่โอ้ขวาตรงไปแล้วโอ้เฮอร์นันเดซตอนนี้พยายามจะเล่นวงนอกแต่ว่าภูสวัสดิ์เนี่ยคือไม่ปล่อยคือสไตล์การชกของภูสวัสดิ์แล้วต่อยได้ถูกแล้วครับเพราะว่าจะต้องเดินเข้าไปแล้วบีบให้เฮอร์นันเดซเนี่ยมาชกในเกมของตัวเองให้ได้มาเล่นแรงหมัดวงในให้ได้ไปอยู่ห่างๆนี่อันตรายครับว่าซ้ายยาวเขานี่น่ากลัวครับนี่ครับต้องเบียดให้ติดครับอย่าไปยืนห่างอยู่ที่การจับจังหวะของภูนสวัสดิ์แล้วครับน้ำหนักทิศทางนั้นเป็นของเราหมดแล้วอยู่ที่จังหวะแล้วครับจะแม่นหรือเปล่าแม่นๆๆอยู่ตรงนี้ครับเอาละครับหมดยกที่5ครับดูจังหวะคำต่อยของภูนสวัสดิ์ครับซ้ายเป็นไม้เม็ดวัดระยะแล้วก็ทิ้งขวาแม่ยังหาจุดสลบจุดโฟกัสของเฮอร์นันเดซจากเวเนซุเอลายังไม่เจอครับคุณกิติพงศ์ครับกรรมการตัดคะแนนภูนสวัสดิ์นะครับกรรมการบนเวทีตัดคะแนนภูนสวัสดิ์นะครับจะตัดเรื่องอะไรนี่เรายังไม่เห็นนะครับแต่รู้แต่ว่าขึ้นยก6นี่กรรมการตัดคะแนนภูสวัสดิ์1คะแนนนะครับเอาดูเกมกันต่อครับโดนไป1คะแนนนี่ต้องตามเอาคืนครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดคุณเชษชัยเอื้อบุญนันท์ครับจากห้างขยายตราสัตว์เชื้อตัวนี่มานั่งดูอยู่ด้วยนะครับคุณมานพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์คุณสุเทพเย็นสุขจากไทเฮาส์รังนกไทยเชียงใหม่ห้าเชียงเทรดดิ้งสามเหลี่ยมทองคำร้านหยกริมแควจังหวัดกาญจนบุรีคุณประธานอินทรียงครับประธานบริษัทท่าเรือพาณิชย์ร้านช้างเอาไปบนเวทีครับแม่โดนตัดคะแนนนี่ตอนเรายังไม่ทราบสาเหตุตอนนี้ครับใส่ตีนผีแล้วครับเฮอร์นันเดซถอยด้วยต่อยด้วยวิ่งด้วยครับ3อย่างในรูปแบบเดียวกันแต่ว่าภูนสวัสดิ์ยังเหมือนเดิมใส่เกียร์5เดินเต็มสูบแล้วครับยกที่6จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปครับหนีออกไม่ออกดูการบล็อกครับดูการบล็อกการย่อตัวลดการลงมาครับรอจังหวะสวนซ้ายแม่ดื้อด้านพอสมควรครับเฮอร์นันเดซโดนเยอะนะครับยกแต่ละยกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เลยครับทราบสาเหตุของการตัดคะแนนแล้วนะครับพี่เลี้ยงลงจากมุมช้านะครับอาจจะให้น้ำเพลินไปหน่อยครับกรรมการสั่งตัดคะแนนเลยครับเกือบไม่ได้ตัดคะแนนเกมบนเวทีนะครับตัดคะแนนที่พี่เลี้ยงครับยกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าภูนสวัสดิ์เดินตามต่อแล้วครับมาถึงตรงโอ้โหขวาลำตัวได้ยินถนัดจริงๆครับได้ยินไปถึงนู่นเลยครับมอรังสิตโอ้แต่ว่าทางคะแนนนี้เองก็ยังเรียกว่ายังตื้อยังดื้ออยู่นะครับจังหวะเกมการชกตอนนี้ต้องบอกว่าภูนสวัสดิ์นี่คุมสถานการณ์ไว้ได้เกือบจะหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าดูน้ำหนักหมัดเช็คบินไม่ได้เท่านั้นเองดูจังหวะออกหมัดของเฮอร์นันเดซดูช้าลงนะครับครับต้องบอกว่าระบบการป้องกันตัวของเฮอร์นันเดซจากเวนี้นั้นยอดเยี่ยมจริงๆครับดูครับลดแขนลดการลงมาจังหวะแกก้มนี่เดี๋ยวหัวแทบจะถึงพื้นอยู่แล้วนะครับเฮอร์นันเดซเดินเข้าไปต่อครับภูนสวัสดิ์จิ้มขวาตอนมาติดมุมแดงนะครับเฮอร์นันเดซเดินหนีแล้วครับซ้ายขวาเข้าไปอีกทีนึงเอาละครับมีโต้มาเหมือนกัน1 2พยายามจะวนออกเถียงประมาทไม่ได้นะครับสเต็ปขายังใช้ได้อยู่ครับเฮอร์นันเดซแต่ว่าจังหวะออกหมัดให้ดูช้าลงเราดูว่าช้าลงเห็นนะครับน้ำหนักหมัดทิศทางนั้นเราคุมเกมได้หมดแล้วล่ะครับ
อยู่ที่จังหวะแล้วครับบุญสวัสดิ์แม่ดูครับเหมือนไก่เลยครับสอดใต้ปีกหมุนออกข้างวิ่งหนีครับมีให้เห็นแบบครบทุกลูกแผ่ครับเฮอร์นันเดสต้อนเข้าจุดสามเหลี่ยมหนีออกไม่ออกจ้วงอย่างเดียวครับบุญสวัสดิ์เอาแบบมีคุณภาพนะครับถูกครับครับเฮอร์นันเดสวนออกไปครับบุญสวัสดิ์พยายามจะต้อนเข้ามุมเฮอร์นันเดสก็ไม่ยอมนะครับนี่มาจังหวะนี้มีหนีบแขนครับหมดยกครับหมดยกมาชมภาพช้าครับดูขวาของจังหวะทิ่มตรงๆของบุญสวัสดิ์ครับแล้วก็ซ้ายค้ำต่อยแม่โดนยังไม่เต็มใบครับคุณกิติพงศ์ครับมาถึงยก7ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทเชฟโรเลตเซลประเทศไทยจำกัดบริษัททีโอทีจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณมนพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์ผลิตภัณฑ์เอวาสมสกัดผสมใบแปะกล้วยและเห็ดหลิงจือเนี่ยคุณเนติตติมนตรีจากบริษัทสยามสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลและคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรตลอดจนยาดมตราโป้ยเซียนพิมเสน้ำตราโป้ยเซียนและห้างขยะตราใบห่อจำกัดด้วยครับครับก็มาดูเกมบนเวทีตอนนี้นี่คุณสวัสดิ์ทำท่าว่าจะพยายามจะเรียกว่าหาจังหวะหาช่องน็อกให้ได้นะครับเพราะว่ารูปเกมโดยรวมแล้วนี่เราน่าดูดีกว่าเยอะนะครับจังหวะต่อยนี่ทางเฮอร์นันเดสนี่แทบจะไม่มีจังหวะได้ต่อยทางคุณสวัสดิ์เลยเฮอร์นันเดสนั้นผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งแล้วครับดูครับครับพอเข้าจุดอับจุดสามเหลี่ยมแกก็บล็อกเอาไว้อยู่กลางเวทีก็ออกซ้ายออกขวาครับดูครับสเต็ปความเป็นมวยสากลนี่ถือว่าเบสิกคล่องนะครับเฮอร์นันเดสเนี่ยครับจังหวะหมัดยับซ้ายพยายามจะทำลายจังหวะไว้แต่คุณสวัสดิ์ไม่สนเลยครับเดินเบียดตัดลำตัวอย่างเดียวสายตาเยี่ยมอีกต่างหากครับเฮอร์นันเดสดูครับหลบจังหวะฮุกคลอสของคุณสวัสดิ์แม่ยอมโอ้ยซ้ายบล็อกให้ต่อยเลยครับครับครับส่วนหน้าเนี่ยยอมปล่อยให้ต่อยเลยครับเฮอร์นันเดสแต่ว่าจะกันลำตัวอย่างเดียวเลยครับมีอีกจุดนึงที่ต้องสังเกตนะครับเพราะเฮอร์นันเดสนี่ที่ผ่านมานี่เรียกว่าชกครบ12ยกในแค่ครั้งเดียวนะครับครับที่เหลือนี่แกชนะน็อกหมดนะครับเรียกว่าแสดงว่าแรงปลายของเขานี่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้นี่ก็ยังโอเคอยู่ครับเร็วแรงผ่านมาถึง7ยกแล้วเฮอร์นันเดสก็ยังมีสเต็ปฟุตเวิร์คเห็นอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเฮอร์นันเดสด้วยครับคุณสุรเดชคุณกิติพงศ์อยู่กันโชคดีห้องแอร์เย็นโชคดีที่มาชกที่อาคารหมอเสงถ้าอยู่กลางแจ้งกลางแดดนี่มีโอกาสเป็นลมได้ครับเพราะว่าภูลสวัสดิ์อย่างที่เรียนไว้ครับประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังครับเดินหน้านวดอย่างเดียวครับครับเมื่อวานนี้ระหว่างที่ประชุมกติกานั้นเฮอร์นันเดสก็ถามเหมือนกันครับว่าเวทีที่ชกเนี่ยเป็นแบบลักษณะแบบไหนเป็นอินดอร์มีแอร์ก็โอเคนะครับแม่ทำท่าจะขาปัดเหมือนกันครับหนีออกหรือเปล่าคุณสวัสดิ์ผ่อนเกมลงมานิดนึงครับยกนี้นี่ครับนวดไม่ลงก็ต้องผ่อนครับมีทั้งบูทั้งบุญครับคุณสวัสดิ์พยายามจะเน้นลำตัวครับแต่ว่าโอ้ช่องน้อยมากครับเพราะว่าต้นแขนของเฟรนเดสนี่เรียกว่ากันไว้หมดแล้วนะครับนี่คุณสวัสดิ์นี่มีครอบครัวแล้วนะครับคุณกิติพงศ์สุรเดชครับมีลูกด้วยไหวกันน่ารักเลยครับความรับผิดชอบนั้นเป็นเลิศครับคุณสวัสดิ์รู้หน้าที่นะครับเดินขยับเข้าหาอีกแม่ไม่อยู่จุดอับจริงๆครับเฮอร์นันเดสดูครับต่อแตะต่อแตะเป็นหมัดตะกะแตนแล้วครับคอยตอดคอยทิ่มไปเรื่อยแล้วออกข้างครับดูครับขวาโดนเข้าไปเหมือนกันครับคุณสวัสดิ์เฮอร์นันเดสยังวนออกหมดยกครับหมดยกนี่คือบรรยากาศภายในอาคารหมอเสงนะครับแหมคึกคักจริงๆครับและต้องขอบคุณบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลอิเล็กทริก1999ครับผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลคุณอนันต์เดชอนันตชาติจากโยโกะริเวอร์แควร์รีสอร์ทนะครับแล้วก็คุณประสานบุญประสานดิโลกครับโคสแสวงซีฟู้ดบางขุนเทียนอย่าลืมนะครับ6พฤษภาคมนี้ไปพบกับคอนเสิร์ตคาราบาวที่โคสแสวงซีฟู้ดครับสาขา1ชายทะเลบางขุนเทียนครับไปบนเวทีครับยกที่8ครับคุณสวัสดิ์กลับมาเล่นอีกครั้งครับหลังจากที่ยกแล้วนี่ผ่อนไปหน่อยแม้ว่าเฮอร์นันเดสดูเรี่ยวแรงแกยังโอเคอยู่นะครับแม้ว่าสถิติที่ผ่านมานี่จะชกเกมยาวๆนี่น้อยมากเท้าของเฮอร์นันเดสนั้นใส่สเก็ตแล้วครับคุณสุรเดชคุณกิติพงศ์ไม่เป็นเป้านิ่งแล้วครับแม่แกไหลลื่นจริงๆครับนี่บ่งบอกครับว่าเรี่ยวแรงการกระโดดเชือกหรือว่าฟุตเวิร์คนี่เป็นเรื่องสำคัญครับมวยสากลอาชีพครับคุณสวัสดิ์ก็เดินเร็วขึ้นเหมือนกันครับนี่เดินเหมือนจะวิ่งใส่อยู่แล้วครับคุณสวัสดิ์ว่าเฮอร์นันเดสจะหนีเร็วเหลือเกินอ้าวซ้ายขวาตัดลำตัวแรกกันคนละทีเฮอร์นันเดสตัดล่างคุณสวัสดิ์ยังจับไปไม่ติดนะครับจับแล้วเฮอร์นันเดสเจอขวาเข้าไ
ไปผ่อนไปแผ่วไม่ได้ครับภูสวัสดิ์ต้องบี้ให้ติดครับครับเพราะถ้าเรียกว่าไปเปิดช่องให้ทางเฮเนเดนนี่กลับมานี่เดี๋ยวจะลำบากนะครับปูดซ้ายดูไม่สวยเฮเนเดนพยายามจะต่อยแล้วหนีครับต่อยแล้วติดชึ่งยิงยาววงนอกอยู่นะครับพยายามจะจิ้มอยู่วงนอกครับครับภูสวัสดิ์จะหลงหมัดไม่ได้ครับต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับต้องบล็อกด้วยนะครับหมัดของเฮเนเดนไปเหมือนจะไม่หนักแต่ว่าโดนสะสมนี่อันตรายเหมือนกันครับต้องเดินให้ติดลดช่องว่างเลยครับระหว่างหมัดของเฮเนเดสกับใบหน้าของคุณสวัสดิ์ครับให้มีพื้นที่ให้น้อยที่สุดครับว่ากันอย่างนั้นเปลี่ยนมาในชกในสไตล์ฮิตแอนด์รันเลยครับเฮเนเดสแต่ว่าคุณสวัสดิ์ครับเดินเร็วขึ้นจิ้มขวาโอ้ยโดนก็ไปเต็มหน้าต้องบีให้ติดครับคุณสวัสดิ์ขวาได้อีกแล้วครับเฮเนเดสเอียงครับดูออกอาการไปอีกแล้วคุณสวัสดิ์ข้ามไปจิ้มขวาติดเชือกแล้วฮันเดสภูสวัสดิ์เลือกเป้าแล้วขวาเข้าไปทีเดินเบียดเข้าไปฮันเดสหนีไม่ออกเจอภูสวัสดิ์ตัดลำตัว 1-2 แรกกันแล้วครับตอนนี้นี่ครับต้องเล่นเกมอย่างนี้ครับความเก่าของฮันเดสนั้นใช้เชือกเพชรเส้นที่2นั้นนั่งเลยครับเอาน้ำหนักตัวนั้นตั้งลงไปบนเชือกแล้วก็เด้งไปเด้งมาครับดูครับอ้าวพลิกออกมา 1-2-3 โอ้โหโดนเหมือนกันครับภูสวัสดิ์แต่ว่าน้ำหนักนั้นดูจะเบาแล้วครับเหมือนภูสวัสดิ์จะชั่งได้แล้วครับว่าไม่สามารถกดดันของเขาได้แล้วครับสุดอ้าวโดนแล้วครับสุดเด็ดหยุดแล้วครับขวาเข้าไปทีนึงครับเฮเนเดสภูสวัสดิ์ข้ามจิ้มขวาเฮเนเดสโดนตัดลำตัววนเอาไปทีนึงวิ่งไปแต่ละมุมซ้ายไปมุมขวาไปมุมกลางแล้วเฮเนเดสวิ่งโดนตัดลำตัวอีกแล้วเฮเนเดสภูสวัสดิ์เล่นเข้าไปเฮเนเดสไม่โต้มีสิทธิ์โดนจับได้ครับเฮเนเดสว่ายังไงผู้สมัครต่อย 1-2-3-4 โอ้ยหมดยกพอดีครับกลับมาดมชมภาพช้าครับดูครับจังหวะล้วงลำตัวแม่ต้นนั้นดูแล้วเฮเนเดสทำได้ดีครับแต่ว่าปลายยกที่ผ่านมาครับนวดเล่นแบบบทหนักๆเลยครับมาถึงยกที่9ครับขอบคุณบริษัทแสงไทยเมดิคอลจำกัดคุณมานพพลียเลิศศักดิ์จากร้านหูสนามโพสต์คงเยาวราชคุณลงว่องประเสริฐการจากทวินสเปเชียลคุณสมชายนิติวรรณกุลจาก13เหรียญทาวเวอร์ภัตตาคารบ้านสวนพุทธถนนพุทธนนท์สาย4ครับโดยคุณวิสิทธิ์พลียเลิศศักดิ์บริษัทเคียวซิล่าประเทศไทยจำกัดศักดิ์สิทธิ์อลอยครับโดยคุณบุญเอกเนียนาสกุลและคุณอาทิตย์มโนมัยบริษัทเอทีเพื่อเกษตรไทยไปบนเวทีครับยกที่9ครับคู่นี้นี่ชกกันกำหนด12โยกครับเอาครับจังหวะนี้ผู้สวัสดิ์ครับไล่เข้าเชือกครับเฮเนเดสติดอยู่ที่เชือกอีกแล้วแต่จังหวะก้มต่ำแกนี่ทำให้ชกลำบากครับผู้สวัสดิ์โดนไป 3-4 หมัดแล้ววิ่งหนีอีกแล้วครับเฮเนเดสจังหวะต่อยของผู้สวัสดิ์นี่ทำได้ลำบากครับว่าโอ้รู้สึกจะมีแผลแตกที่บริเวณคิ้วซ้ายครับเฮเนเดสเมื่อตอนช่วงพักยกเราก็เห็นแล้วครับมีแผลแตกที่คิ้วซ้ายเพราะทีมงานเฮเนเดสนี่ก็เอาวัสลินมาป้าอยู่ตอนนี้ไล่เข้าเชือกย้ำแล้วครับผู้สวัสดิ์ย้ำแล้วครับกรรมการดูแล้วครับตอนนี้เฮเนเดสยังหนีออกไปได้นี่ถ้าไล่ต่อยให้ต่อเนื่องอย่างนี้มีสิทธิ์จับแพ้ได้เลยครับตอนนี้อภิสวัสดิ์ย้ำอีกแล้วครับเฮเนเดสว่ายังไงเขามีสมาธิมากครับคุณวิจิตรพงศ์เวลาภูสวัสดิ์ไล่ลุกไล่ขึ้นมานี่บล็อกเก็บอาวุธครับดูครับรอจังหวะ2จะบวกโต้แม่ภูสวัสดิ์ก็ยังเอาไม่ยุติเลยครับโอ้โหดูอาการแล้วไม่โต้ครับกรรมการทำท่าจะคลายของเก่าเลยครับเฮเนเดสโอ้ยเดินเมาพี่เลี้ยงต้องประคองกลับเข้ามุมเลยครับโอ้โหยุติการชกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับมาชมภาพช้าครับดูจังหวะทิ่มขวาตัดไปโครงชุดนี้นี่ทำท่าจะตัวแข็งแล้วครับเฮอร์นันเดสกรรมการนั้นจ้องแล้วครับโดนสะสมมาเยอะครับทางด้านเฮอร์นันเดสดูครับดูอีกมุมหนึ่งขวาซ้ายล้วงไปเรื่อยครับลำตัวของเฮอร์นันเดสโดนเยอะนะครับดูครับบล็อกแบบมวยไทยเลยครับอย่างนี้คือลักษณะนี้ก็คือว่าไม่ออกอาวุธโต้เลยนะครับกรรมการเห็นอาการแล้วครับว่าตัดสินใจยุติการชกเลยนะครับเนี่ยดูครับจังหวะ 1-2 นี่คือการต่อยเลือกเป้านะครับลักษณะของผู้สวัสดิ์ค้ำออกไปแล้วจิ้มขวาเข้าไปอีกทีนึงเฮอร์นันเดสมีอาการไม่ดีแล้วครับแล้วโดนเข้าไปอีกทีนี่กรรมการเห็นแล้วยุติเลยครับก็ถือว่ากรรมการลาอุคาอิสได้ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าแชมป์โลก
ในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวทของสมาคมมวยโลกก็ได้แก่ภูสวัสดิ์กระทิงแดงเย่เป็นฝ่ายชนะเทนกันน้องในยกที่9นะครับแบบหมดทางสู้โดยที่ผู้จัดการของทางราฟาเอลโฮเดเดสตอนนี้คุณหมอเสงของเรานะครับคุณหมอเสงพร้อมทั้งอลันคิมปากกว้างรอบคอบแล้วก็สุรเดชยศสวัสดิ์นะครับสสของเราแล้วก็สบที่กระบี่ด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนเพราะว่าต่อยได้งดงามกรรมการก็ชูมือให้ภูนสวัสดิ์ของเรานะครับเป็นแชมป์ของสมาคมมวยโลกในรุ่นซูเปอร์แบนเทอร์เวท122ปอนด์ไล่ถลุงจนกระทั่งราฟาเอลเฮอร์นันเดสเรียบร้อยในยกที่9นะครับเพราะว่าผู้จัดการคุณหมอเสงอ้าวในเมื่อจัดที่นี่แล้วอาคารของคุณหมอเสงก็ดีใจด้วยมอบให้ภูสวัสดิ์ก่อนเลยนะครับรับทิปสดๆไปก่อนรับไป 30,000 แล้วก็คุณเกรียงศักดิ์ประคองวงจากดูดีชอบก็มอบอีก 5,000 แล้วก็คุณพรชัยเอื้อประเสริฐลูกบุญธรรมของหมอเสงหัวหน้ากลุ่มลูกพญาพี่ชัยอุตรดิตถ์นะครับอ้าวน็อครับอีก 5,000 ท่านนายกอบจอุตรดิตถ์นะครับ 10,000 บาทนะครับมอบเลยครับนายกอบจอุตรดิตถ์มอบให้กับภูนสวัสดิ์ในฐานะที่วันนี้ต่อยได้เข้าตามาอ้าวควักเลยนะครับนายกอบจอุตรดิตถ์ต่อยได้เข้าตามากๆเลยแม่ท่านกว้างรอบคอบตอนนี้ก็อ้าวรับเลยนะครับรับก่อนแล้วก็ท่านวันที่26จะจัดเด่นเก้าแสนป้องกันแชมป์อีกครั้งใช่ไหมครับอ้าวที่ไหนครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับนี่เลยครับแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลกก็จะต่อยวันที่26นะครับโดยท่านนายกอบจอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นผู้จัดเลยทีเดียวตอนนี้ช่อง3ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับวันที่26คุณบุญเลิศอ้าวคุณบุญเลิศมาเลยในทีมหมอแสงออกมาก่อนเลยออกมาก่อนคุณบุญเลิศน้ำโด่งมาก่อนเลยมอบบุญเลิศไม่ควักก่อนเลยควักเอาบุญเลิศเอามอบเลยแล้วก็ตามมาด้วยคุณมาโนดคุณมาโนดมาเลยคุณมาโนดจ่าปฏิวัติอ้าวมาคุณสุภเดชมอบเลยเอกธิพลมาเลยครับคุณสอนนรินทร์คุณธนนท์คุณวรเดช